เราโปรโมทไว้แล้วนะว่าเบรกนี้เราจะไปกันที่เรื่องของคนเมืองสุพรรณขนาดแท้และดั้งเดิมคนสุพรรณคนสุพรรณจริงๆนะใช่ค่ะโดยเนื้อแท้โดยกำเนิดวันนี้ก็ยังปักหลักปักหมุดแถวสุพรรณนะครับเขาคือดังระดับประเทศไปดูคลิปคนเมืองสุพรรณคนนี้กันก่อนดีกว่าเชิญค่ะมันอยู่ป่ะมันอยู่ป่ะเฮ้ยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นมึงขึ้นมาเคลียร์กันหน่อยดิอย่าไม่มีเรื่องนะจะมีเรื่องแม่งรู้มากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครอ่ะไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณคนกาญจนบุรีเขายังให้กูไปเล่นเมืองกาญเลยมึงกลัวว่ามึงจะหมดตำแหน่งเหรอเราต้องคิดเหรอมึงเอาแค่มึงตัวรอดแล้วมึงไม่ได้คิดเหรอว่าคนสุพรรณบุรีเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ดูคาราบาวอ่ะเธอคิดว่ามึงมีอำนาจเหรอมึงเป็นผู้ว่ามึงมีอำนาจเหรอกูไม่ได้เป็นผู้ว่ากูเป็นแค่แอดคาราบาวกูไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นแต่กูพูดความจริงและกูนำเสนอความจริงและกูทำเพื่อชาติบ้านเมืองแบบจริงๆกูไม่ได้เป็นข้าราชการแบบพวกมึงที่เลี้ยงเพื่อให้ได้ตำแหน่งแล้วก็รักษาตำแหน่งเลี้ยงเรื่อยรักษาตำแหน่งไอ้เด็กเมื่อวันซื้อไม่ได้แล้วมันโมโหเอาละครับพี่แอดพอจุดติดนี้ไปไกลเลยเนาะจุดติดจุดติดคนสุพรรณในคลิปก็คือแอดคาราบาวพี่แอดพี่แอดเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่12ตุลาใช่ค่ะงานอะไรงานในค่ำคืนนั้นนะคะก็ใหญ่ของจังหวัดเหมือนกันนะคะเป็นงานวันคล้ายวันเกิด59ปีของกำนันพุกหรือคุณปิยพจน์เกียรติชูสกุลเขาเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ2พี่น้องค่ะใหญ่ขนาดโต๊ะจีน200กว่าโต๊ะใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะเยอะสิ200กว่าโต๊ะจัดงานใหญ่มากอ่ะแล้ววันนั้นเขาบอกนะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีไปร่วมงานด้วยผู้ว่านัทพัฒน์สุวรรณประทีปไปร่วมงานในค่ำคืนนั้นด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแต่ไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยทีนี้โชคดีจริงๆตอนที่แอดจุดเดือดอะจังหวะที่แอดคาราบาวจุดเดือดขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีจังหวะนั้นผู้ว่านัทพัฒน์ลุกกลับไปก่อนกลับไปก่อนที่จุดเดือดจะพุ่งปรี๊ดของพี่แอดจะพุ่งขึ้นจังหวะมันคาดกันนิดเดียวแต่ผมก็เชื่อแต่ผมก็เชื่อว่าผู้ว่าปรี๊ดก็เพราะว่าเห็นข้างหลังผู้ว่าเดินออกจากงานหรือเห็นผู้ว่าแว๊บๆเอาผู้ว่ามาร่วมงานแน่ที่จริงนะถ้าดึงจังหวะกลับออกจากงานอีกสัก5นาทีได้เรื่องเลยนะมีขึ้นเวทีแน่เลยเพราะพี่แอดเขาเรียกขึ้นเวทีเลยอยากเคลียร์สดคุณเป็นผู้ว่าคุณจะขึ้นเหรอไม่ขึ้นก็พี่แอดบอกอยากเคลียร์สดมึงขึ้นไปเคลียร์กันหน่อยสิผู้ว่าจังหวัดสุพรรณใหญ่นักหรือว่าโชคดีกลับไปแล้วโล่งอกไปเลยถามกันสักนิดสิครับว่ามันเรื่องอะไรกันเนี่ย มันเรื่องอะไรกันที่มาที่ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยคนที่ประกอบอาชีพอย่างพี่แอดดนตรีศิลปินต่างๆเนี่ยพอมาเจอสถานการณ์โควิดอ่ะเวลาจะจัดการแสดงจัดคอนเสิร์ตก็ถูกเบรกถูกไหมแล้วเหมือนว่าต้นปีที่ผ่านมาพี่แอดเขาจะจัดคอนเสิร์ตแล้วมันก็ต้นปีนี้นี่เองใช่ไหมใช่ช่วงมีนาเมษาเนี่ยเหมือนจะจัดคอนเสิร์ตอะไรประมาณแบบนี้แล้วมันเหมือนก็มีคำสั่งมาว่าช่วงนั้นน่ะโควิดยังระบาดก็เลยมีการเบรกอะไรประมาณนี้พี่แอดเขาก็เลยรู้สึกว่าพึงใจไงบอกว่าขนาดเมืองกาญอ่ะเขาไปจัดได้แต่ทำไมสุพรรณบ้านเกิดเขาจัดไม่ได้นี่แหละคืออยู่ในปมในใจของพี่แอดเขาแล้วก็ลากต่อเลยเออผู้ว่าสุพรรณคนนี้ไอเด็กเมื่อวันเสาร์โอ้โหแล้วก็ใช้คำว่ากลัวเก้าอี้จะหลุดเฉลี่ยรักษาตำแหน่งหัวสี่เหลี่ยมเมืองกาญให้กูเล่นแต่มึงไม่กูเล่นสุพรรณให้เล่นที่เป็นบ้านเกิดตัวเองด้วยนะเอาไงดีจบไหมล่ะจบไหมอ่ะน่าจะจบแหละเพราะจริงๆแล้วนะมีคนไปสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าเหมือนกันนะคะก็ท่านผู้ว่าเห็นใจท่านผู้ว่านัทพัฒน์เองก็ยืนยันนะว่าไอ้เรื่องไปห้ามไปอะไรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเพราะไอ้งานที่จัดเนี่ยมันเป็นงานที่เอกชนเขาจัดงานในพื้นที่ถูกไหมแล้วมันก็มีขั้นตอนกระบวนการที่จังหวัดเขาจะมีกฎระเบียบว่าในช่วงสถานการณ์เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่โซนสีไหนอะไรจัดได้จัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกมันเป็นโดยกฎระเบียบของเรื่องของการควบคุมระบบสาธารณสุขระบบต่างๆเดียวกันจัดงานได้ไม่ได้เพราะคนมันรวมคนจำนวนมากที่จะเข้ามาในงาน
ถ้าพูดด้วยภาษาของแอดเนี่ยผมจะแปลงคำให้สัมภาษณ์คำเปิดใจของผู้ว่าด้วยภาษาของน้าแอดนะค่ะก็นายสั่งมาก็ทำตามนายจะเอาอะไรกับผมไม่เกี่ยวกับผมค่ะถ้าจะเกี่ยวไปเกี่ยวกับนายผมดิเออนี่ผมแปลฮะก็นโยบายไงคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเขากำหนดมาแบบนี้ผู้ว่าต้องแอคชั่นตามคืออย่างนี้ความตอนหนึ่งผู้ว่าณัฐพัฒน์บอกว่าผมรับโทรศัพท์เยอะมากผมคิดว่ามันน่าจะจบไปแล้วเอ้าจบเถอะนะจบเถอะนะท่านผู้ว่าเองเขาบอกจริงเขาเป็นแฟนแอดคาราบาวนะแต่ทุกอย่างก็ต้องทำตามไปตามหน้าที่นายสั่งก็ต้องทำตามนายแบบนี้นะเท่านั้นเองค่ะพี่แอดขาพี่แอดใจเย็นนะคะ